จะเห็นชัดเจนว่าตัวเองมีสุขภาพที่ไม่ทรุดโทรมลงเร็วจนเกินไปคือมีแต่ดีกับดีรุดขึ้นไปเรียกว่าถ้าไม่ถ้ากำหนักก็เบาถ้าเบาก็หายไปเลยถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเวรกรรมที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ว่าจะต้องเป็นอุปฆาตกรรมมันก็ยังไม่ตายครับกระผมยกตัวอย่างให้พระคุณเจ้าฟังกระผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่ออะไรลืมไปแล้วแต่เรียกชื่อจริงๆชื่อเล่นแกว่าอ้อมเป็นลูกศิษย์กระผมในชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเธอสำเร็จแล้วเธอก็ไปทำงานเป็นเลขาของหมอคือด็อกเตอร์ณรงค์นิ่มสกุลต้องขออภัยที่เอ่ยนามก็ลงท้ายก็แต่งงานกับคุณหมอณรงค์คุณหมอณรงค์นี่สำเร็จปริญญาเอกทางหมอจากประเทศญี่ปุ่นเก่งภาษาญี่ปุ่นแกก็เลยไปมีคลินิกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยมีอยู่ที่เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นสองสามีภรรยานี้ก็บินไปบินมาบินไปบินมาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนักหนาเขาก็ไปอยู่นานๆทางญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้ก่อนจะไปเนี่ยแกก็เคยมาปฏิบัติธรรมกับกระผมแล้วก็กับหลวงพ่อภาวนาพระภาวนาโกศลเถระรองเจ้าอาวาสได้อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญแกก็ถึงธรรมกายแต่ว่าพอไปทำงานก็ลืมเลยไม่ได้สนใจไม่ได้เอาใจใส่ปีจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีมันก็ลืมเรื่องปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติเพราะมัวแต่ทำกิจนับเงินว่างั้นแต่นับแบงค์คนญี่ปุ่นมันเข้าใครออกใครแต่ว่าไปๆมันเป็นโรคมะเร็งเป็นที่เต้านมเนี่ยมีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วก็ไปรักษาหมออะไรต่ออะไรลงท้ายมันก็ค่อยเป็นมากขึ้นมากขึ้นตามเรื่องของเขานะจนกระทั่งตัดนมตัดพอตัดแล้วก็หมอเขาก็พยากรณ์อีก4เดือน5เดือนก็ตายทำนองนั้นแกก็กลับเมืองไทยกลับเมืองไทยแกก็นึกได้ว่ากระผมนั่นยังสอนอยู่ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสะเกดแกก็มีญาติพี่น้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงบอกทำไมไม่ไปหาหลวงป๋าล่ะอย่างนี้แกก็มาครับแกเดินเข้ามาเนี่ยตอนที่กระผมสอนเสร็จแล้วแกเดินเข้ามาเนี่ยพอเข้าเขตเข้ามาในวัดขึ้นไปบนศาลาแกก็มองมาที่กระผมไอ้จิตเรามันพอดีมันนิ่งหลังจากนั่งอย่างนี้พอแกเดินเข้ามาได้กลิ่นเลยโอ้โหเหม็นเลยเหม็นที่เขาเป็นแผลใหญ่อะไรๆเรารู้สึกเหม็นเลยแกเดินมาเหมือนศพเดินได้ก็มาหาก็กระผมก็เลยบอกแกว่าธรรมกายหายหรือยังแกบอกว่ามันพอเห็นบ้างนิดหน่อยอย่างนั้นไปฟื้นก็สอนให้แกฟื้นธรรมกายถึง18กายพอถึง18กายก็สอนธรรมวิชาชั้นสูงชำระสสารธาตุธรรมที่กระผมกล่าวเมื่อกี้ดับหยาบไปหาละเอียดไปสุดละเอียดแล้วก็แยกธาตุแยกธรรมพิสดารธาตุพิสดารทำให้ใสพอแกทำได้นะพอแกตั้งตัวได้นะครับตอนแรกแกก็ทำนั่งไม่ได้แกก็ต้องนอนแมปอยู่กับไอ้อะไรอ่ะไอ้ที่มันนอนเอ็นเอ็นเตียงแบบนั้นนะแล้วแกค่อยๆทำได้จนนั่งได้พอนั่งได้แกก็ทำจนกระทั่งดีเดินเหินสะดวกสามีซื้อรถเบนซ์ให้คันบอกว่าอยากจะขับรถเหมือนกันบอกไปไหนไปหาลุงป๋า
นะครับแกก็ขับรถเบนของแกเนี่ยขับรถได้มาที่วัดเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งมาครั้งสองครั้งมาแล้วก็สอนแนะไปแกก็ไปทำใหม่แกอยู่ได้มาถึงเกือบ4ปีเกือบ4ปี3ปีกว่าแต่ว่าไอ้พ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกก็เลยเอาลูกเนี่ยไปหาอาจารย์บีบนวดเขาว่านวดแล้วมันหายแกก็ไปทั่วแหละพาลูกกระเตงลูกไปโน่นไปนี่ทีนี้คนมันหายมันค่อยๆหายนี่มันก็กระเทือนไม่ได้เพราะไอ้เชื้ออะไรมาเนี่ยมันก็แผ่ซ่านไปทั่วตัวแล้วนะแต่มันอยู่ได้ด้วยอำนาจของธรรมะก็อยู่ได้มาหลายปีก็พอใช้ได้มันควรจะไม่ต้องทำอะไรอีกเลยถ้ายาก็กินก็กินไปเถอะไม่ว่ากันแต่เอาไปบีบนวดดิสิมันเสร็จเลยแต่ผมไม่อยากบอกชื่ออาจารย์ที่ท่านบีบนวดเพราะไหนว่าท่านมีที่ประจักษ์สุขอยู่ตรงสี่แยกหินกองผมใบไว้นิดหน่อยเท่านั้นไปถึงแกก็นวดให้นวดโถมันนวดเบาที่ไหนผมก็ไปนวดนะที่นั่นน่ะนวดเพราะเส้นมันติดนวดขนเดียวหายแต่เขาว่าเขานวดที่หายโรคพอนวดเดียวนั้นน็อกเลยครับสลบพอสลบก็เอากลับมาหลายวันค่อยๆฟื้นขึ้นมาแกก็บอกให้สามีแกเนี่ยรีบมาบวชกับหลวงป๋าซะรีบมาบวชเพราะแกจะตายแล้วแกบอกนี่ก็มาบวชอยู่ที่นี่พอบวชเสร็จทีนี้ไอ้หมอเนี่ยเขาย่อมรู้อาการว่าอาการนี้ดูแล้วไม่นานต้องไปแน่พอบวชได้สัก 4-5 วันแกก็บอกหลวงป๋าผมขอลาหลวงป๋าไปเยี่ยมโยมหน่อยนิมนต์หลวงป๋าไปด้วยไปเราไปก็ไปพอไปถึงเนี่ยแกก็ยังฟื้นพอดีแกฟื้นขึ้นมาพอดีแกก็ลืมตามาด้วยอาการยิ้มที่เห็นสามีบวชให้และแกก็บอกหน้าตาแกก็ผ่องใสแกข้างในแกทำเจริญภาวนาไว้ด้วยหน้าตาผ่องใสแกก็บอกยิ้มที่สามีที่พระเนี่ยคือพระทำให้แล้วแกก็บอกว่าถ้าอ้อมตายเก็บไว้ไม่เกิน3วันพระสวดแล้วค่อยเอามาเผาแล้วนิมนต์พระองค์เดียวให้มาเทศหน้าศพไอ้ตรงเอนั่นครับแล้วเผาเลยครับแล้วแกก็บอกว่าพระองค์เดียวนั่นลูกป๋าไม่นิมนต์ใครให้นิมนต์เท่านี้ก็กลับมาพอกลับมาก็หมออีกแหละหมอนี่ก็ไวเห็นอาการบอกรุ่งเช้าผมไปอีกทีครับลูกป๋าขอไปพอไปถึงก็ใกล้จะตายแล้วเรียกว่าลืมตามานิดหนึ่งพอเห็นก็ยิ้มก็ดับหายไปเลยมีสติก่อนตายมีสติบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยธรรมะปฏิบัตินี้เก็บไว้สวด3วันวันที่3ก็เอามาตั้งคนก็ไปเยอะพระก็ไปเยี่ยมเยอะแกก็ไม่นิมนต์ใครนิมนต์ผมคนเดียวผมก็ไปเทศให้ฟังไปเทศไอ้ตรงขึ้นมาบนไอ้เชิงตะกอนแล้วแล้วก็เทศขณะเทศนั้นเองเนี่ยผู้ที่เขาปฏิบัติอย่างนี้นะย่อมเห็นเธอนั้นเป็นเทพบุตรสวยงามสง่าสูงเลยกว่าเมนไปอีกแพรวๆด้วยรัศมียืนฟังจนจบอนุโมทนาแล้วก็ประชุมเพลิงกระผมกราบเรียนตรงนี้วันนี้คือคุณค่าของการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4
ถึงธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติและสอน 1. ชำระธาตุธรรมของตนเองได้แม้ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเมื่อรวมใจหยุดไปตรงศูนย์กลางกายได้เท่าไหร่ผลดีเกิดแค่นั้นตลอดเวลาบุญหลั่งไหลเข้าตัวเองตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อเต็มส่วนก็เห็นดวงใสขึ้นมาเองไม่ต้องกังวลช้าหรือเร็วไม่ต้องกังวลกระผมเคยปฏิบัติสมัยเป็นคฤหัสถ์2ปีนะครับเอากันอย่างจริงๆนะ2ปีถึงเห็นดวงใสขึ้นมาและเวลาจะเห็นธรรมกายก็เดินๆ นี่แหละครับกลางเที่ยงนี่แหละครับเดินๆเห็นขึ้นมาเลยเวลาเห็นมันเย็นไปหมดเราเอ๊ะมันเย็นอะไรหว่ากลางเที่ยงจะไปตัดผมตรงใกล้ปากซอยแต่เราก็สัมมาระหังไว้ดิเหลือบขึ้นไปก็เห็นองค์พระเป็นสีเขียวมรกตเสียนนู่นเสียบฟ้าด้วยแต่ยังเบี้ยวๆอยู่จึงเป็นสีเนี่ยก็เลยนึกกำหนดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางนิดเดียวแหละเดินไปหน่อยเดียวก็พระเกิดขึ้นใหม่ใสเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใครอย่านึกว่าเป็นนิมิตไม่ใช่กายธรรมนั่นเป็นกายบริสุทธิ์ผมกราบเรียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ความบริสุทธิ์นั้นนั่นแหละมันก็ใจเรานั่นแหละแต่ใจที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจากมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมไปถึงพุทธธรรมใสบริสุทธิ์นั้นยิ่งดับหยาบละเอียดอยู่ในหยุดกลางของหยุดทับทวีขึ้นใสบริสุทธิ์เท่าไหร่มีผลให้ใจเราบริสุทธิ์นั่นคือบุญใหญ่บุญใหญ่แม้ชำระธาตุธรรมของกายมนุษย์หยาบให้บริสุทธิ์ผ่องใสช่วยแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตให้ไปด้วยดีและช่วยทั้งในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้รู้เห็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายให้รู้เห็นเทพยดาพรหมรูปพรหมไปตามส่วนของใครจะสามารถเห็นได้นะครับเมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่าบุญปรุงแต่งอย่างไรปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารนั่นรูปพรหมรูปพรหมสุดละเอียดไปอปุญญาภิสังขารนนทุกขติเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิริชานนั่นแหละตายแล้วก็ไปเกิดคลักอยู่นั่นนะไม่ใช่น้อยรวมทั้งพระทั้งเนรด้วยอย่านึกว่าพ้นครับถ้าทำไม่ดีไปเชียวแล้วถ้าไปตรงนี้ยังค่อยยังชั่วยังพวกมิจฉาทิฏฐิวาร์ปก็ไปพ้นเลยพ้นจักรวาลไปอยู่ขอบจักรวาลข้างล่างก็ผมเขียนให้ดูดีกว่าจักรวาลไม่เป็นไรเอาตรงนี้เอาที่เห็นจักรวาลที่ว่ากำลังจะชี้อายตนะรู้กันนี่นะครับว่าจักรวาลเนี่ยมันเต็มไปหมดมันนับไม่ถ้วนหรอกครับเป็นแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณไอ้ของเราเนี่ยเพียงจักรวาลเดียวทีนี้ไอ้ขอบจักรวาลตรงนี้เป็นที่สถิตอยู่ของสัตว์โลกันมันเป็นสัตว์นรกตรงนั้นน่ะเป็นทะเลน้ำกรดเกาะขอบจักรวาลน่ะส่วนล่างของจักรวาลนะครับนั่นแหละมันอยู่นั่นแหละไม่มีโอกาสนี่ภพ3มันเป็นอย่างนี้กามภพรูปภพอรูปภพถ้าถึงธรรมกายที่แก่ๆก็จะรู้ว่าห่างกันเท่าไหร่จักรวาลนี่หรือแต่ละภพนี่กว้างยาวเท่าไหร่หรือรัศมีเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับเขาวัดด้วยยานมีคนเคยโจมตีว่าอะไรทำไมถึงวัดได้อย่างนั้นอย่างนี้จักรวาลเอ่ยถึงนิพพานก็วัดได้เลย
ก็โจมตีเป็นมิจฉาทิฐิระวังไอ้นั่นน่ะบอกแล้วว่าอย่าไปดูหมิ่นผู้มีฌานผู้มีวิชาเพราะมันจะไปอยู่ตรงนี้นี่ๆๆวาร์ปไปอยู่ตรงนี้ถ้าว่ามันอยู่แค่ภพ3นี่กามภพนี่ส่วนล่างตรงนี้ใต้เขาพระสุเมนนี่เขาพระสุเมนนี่มันอยู่กลางภพ3ไอ้ใต้เขาพระสุเมนน่ะมันที่สถิตอยู่ของสัตว์โลกคือสัตว์นรกนะครับเนี่ยเป็นชั้นๆไปจนถึงอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกได้อยู่ที่สุดที่สุดของขอบนี่ก็ยังพอว่ายังไงก็ยังพอพ้นเมื่อไหร่ก็มันนานเท่าไหร่ก็ช่างเถอะมันยังพ้นเข้ามาสู่ภพ3มาเข้าสู่กามภพได้หมดเวรน่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละไม่ต้องนับแต่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องนับเลยคืออายตนะโลกันเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ไม่ต้องพูดไม่ต้องนับเวลานี่แหละครับถ้าไปรู้ไปเห็นอย่างนี้เราก็รู้เลยพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ถ้าถึงธรรมกายก็เห็นเพราะฉะนั้นใครด่าธรรมกายก็ไม่รู้จะว่าไงตรงนี้เอาละครับกราบเรียนมาตามสมควรกระผมใคร่ถวายนิดนึงให้ท่านอ่านเองนะครับคิดว่าคงไม่ลำบากบัดนี้เรากล่าวในเบื้องต้นลืมไปนิดแม่เอาไว้ในวันพรุ่งนี้เถอะวันนี้เหนื่อยขอถวายการบ้านท่านไปอ่านเถอะเพราะเหนื่อยแล้วก็ดูครับดูจิตสิกขาเลยหน้า155ขึ้นไปครับคิดว่าคงดูกันแล้วเพราะกล่าวมาแล้วครับกล่าวถึงอธิจิตสิกขาสมถกรรมฐานหรือภาวนาหน้า100เป็นบทที่3นะครับหน้า155ข้อ1กระผมประสงค์จะให้ทราบคำว่ากรรมฐานหรือภาวนากรรมฐานก็จะแปลง่ายๆคือฐานที่ตั้งของกิจทางใจกรรมฐานเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของกิจทางใจภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นโดยเนื้อความก็คืออุบายวิธีถ้าสมถะก็แปลว่าอุบายวิธีสงบใจก็เท่านั้นแหละครับอุบายวิธีมีกี่อย่างพลิกไปเลยครับหน้า162ได้กราบเรียนพระเดชพระคุณท่านไว้แล้วว่าที่มีมาในพระบาลีมี9ข้อแบ่งเป็น2หมวดหมวดที่1สติปัฏฐาน4ทำเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสติมีในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่10ที่คณิกายมหาวรรคข้อ273ถึง300หน้า264ถึง290มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็หมวดที่2อภินหปัจเจเวก5ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ5อย่างว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้และเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นและให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตัวจักต้องรับผลของกรรมใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วนี้ที่มีมาในพระบาลี
มีรายละเอียดอยู่ในพระไตรปิฎกดังกล่าวแล้วนะครับส่วนอภินหปัจจเวกขณะนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่22อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตข้อ57หน้า74ถึง75อาทีนี้ต่อไปสมถภูมิ40ตามในแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะซึ่งได้เคยกราบเรียนมาพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็มีอยู่7หมวดกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1นั้นหน้า166ตรงกลางและจตุธาตุววัฏฐาน1หน้า167ครบ40พอดีอ๋อยังมีหมวดที่7คืออรูปฌาน4อยู่ในหน้า168ครับพลิกกลับมานิดนึงกลับมาหน้า156นะครับองค์แห่งฌานและธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์องค์แห่งฌานหรือที่เรียกว่าองค์5ก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่กล่าวอยู่เสมอก็ขออภัยถีนมิทธะวิจิกิจฉาพยาบาทอุทธัจจะกุกกุจจะและกามฉันทะนิวรณ์5อย่างนี้กำจัดด้วยสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานในระดับปฐมฌานขึ้นไปที่ประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตากำจัดได้บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ความตั้งมั่นยังทำได้ดีกว่านี้เมื่อใจสงบหยุดนิ่งมั่นคงยิ่งไปกว่าจิตละเอียดหนักเข้าละองค์ฌานที่หยาบคือละวิตกวิจารได้คงแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นทุติยฌานละเอียดเข้าไปหยุดนิ่งเข้าไปละปีติได้คงแต่สุขกับเอกคตาเป็นตติยฌานละเอียดเข้าไปจิตตั้งมั่นเข้าไปละสุขได้คงแต่เอกคตานั่นเป็นจตุตฌานนะครับนี่กล่าวโดยจตุกนัยคือในแห่งฌาน4นะครับนี่กล่าวโดยย่อท่านอ่านรายละเอียดดูว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าอย่างไรกระผมคงไม่อ่านไม่ต้องอ่านให้ฟังครับอยู่หน้า157นะครับกล่าวถึงนิวรณ์5และรูปฌาน4แล้วก็ว่าด้วยนิวรณ์5มีอย่างไรก็ว่าไปก็คงอ่านเข้าใจแล้วครับคงไม่ลำบากแล้วก็มาถึงคุณของสมาธินี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนให้ทราบว่าเมื่อเจริญฌานทั้ง4แล้วจิตบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้วน้อมไปเพื่อวิชาที่1ที่2ที่3มีปุพเพในวาสานุสติญาณจุตูปาฏิญาณและอาสวัคคายานได้นะครับเพราะฉะนั้นวิชา3เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งสนิทเรียกว่ามั่นคงผ่องใสควรแก่งานธาตุละเอียดณภายในของทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดอยู่ตรงกันหมดคือธาตุละเอียดของขันธ์5นะมีทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์4เห็นไหมล่ะธาตุละเอียดของอายตนะ12ธาตุละเอียดของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยณภายในณภายนอกที่จะมากระทบอย่างละ6เป็น12ธาตุละเอียดของธาตุ18นี่รวมไปถึงธาตุรับรู้อีก3คือธาตุรับ6ธาตุกระทบ6ธาตุรับรู้6นะครับนี่เป็นธาตุ18เมื่อหยุดนิ่งตรงกันนี่ครับ
บริสุทธิ์ผ่องใสนี่แหละที่ประจักษ์สุเกิดและเจริญขึ้นเพราะอายตนะภายในเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสละเอียดไม่มีอะไรขวางกั้นก็เลยเห็นของละเอียดได้นั่นแหละที่ประจักษ์สุที่ประโสดเจริญขึ้นถึงสมัญจักษุสุดละเอียดถึงพุทธธรรมเมื่อไหร่พุทธจักษุก็ทำหน้าที่เห็นไปถึงพระนิพพานครับหมดทั่วทั้งภพสามที่กล่าวแล้วหมดทั่วทั้งจักรวาลตามอำนาจแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านไม่เท่ากันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเห็นตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนะครับเหมือนเอามาขามป้อมมาวางบนฝ่ามือแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าระดับรองลงมาก็การเห็นแจ้งก็รองลงมาตามลำดับจนมาถึงผู้ที่อยู่ในระดับโคตรภูบุคคลได้โคตรภูญาณถ้าจะกล่าวตามธรรมปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายท่านก็ว่าคนถึงธรรมกายคือผู้ได้โคตรภูญาณเป็นโคตรภูบุคคลเท้าข้างหนึ่งเปรียบได้ว่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบนิพพานเท้าข้างหนึ่งเหยียบภพสามถ้าทำดีรุดหน้าไปก็ก้าวขึ้นสู่นิพพานมรรคผลนิพพานแต่ถ้าจิตตกปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำก็ถอยกลับลงมาสู่ภพสามตามเดิมเป็นปุถุชนตามเดิมทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วใช่ว่าจะประมาทได้ต้องปฏิบัติรุดหน้าไปถึงธรรมกายมรรคธรรมกายผลและพระนิพพานตามลำดับภูมิธรรมนะครับอันนี้ที่พวกเราเตือนกันอยู่เสมอที่วัดนี้ครับทีนี้คุณของสมาธิเป็นไปเพื่อการเจริญวิชาและปัญญาตรงนี้แหละครับให้ดูหน้า161กับผมเคยยกพระบาลีมาถวายท่านว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยทาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนของหนังสือนะครับก็เลยว่าเอาชนผู้มีสมาธิย่อมรู้ตามจริงว่านี่คือทุกข์อริยสัจนี่คือสมุทัยทุกข์สมุทัยอริยสัจนี่คือนิโรธอริยสัจทุกนิโรธอริยสัจนี่คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนั้นและตรงนี้มีพระบาลีตรัสรับรองไว้ชัดเจนนัตถิชานังอปัญญสะปัญญานัตถิอชายโตตรงนี้เป็นพระบาลีในพระไตรปิฎกนะครับยัมหิชานันจะปัญญาจะสเวนิพานสันติเกแต่ว่าในพระอรรถกถาจะบอกว่านัตถิชานังอปัญญัสสะนะนัตถิปัญญาอาชายิโนยัมหิชานันจะปัญญาจะสเวนิพานสันติเกครับในพระอรรถกถาก็มีคำที่แตกต่างกันไปแต่ก็โดยเนื้อความก็อันเดียวกันนะครับฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่งอยู่ก็คือผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานอันนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่25ขุททกนิกายคาถาธรรมบทข้อ35หน้า65นะครับครับอันนี้ก็ดูแล้วก็ดูต่อไปครับตอนที่3ทำเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาอันนี้ก็กล่าวแล้วข้ามไปเลยครับมาถึงหัวใจสมถกรรมฐานหน้า169ครับนี่ก็หัวใจสมถกรรมฐานก็กราบเรียนแล้วว่าได้แก่กายคตาสติเมตตาพุทธานุสติกสิณและจตุธาตุววัฏฐานนะครับและเหตุที่จัดหัวใจสมถกรรมฐานไว้อย่างนี้ก็เพราะหัวใจสมถกรรมฐานทั้ง5นี้เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์5โดยตรงนะครับนิวรณ์5มีอะไรอยู่ในหน้า170กล่าวอีกครั้งหนึ่งและกรรมฐานคู่ปรับนิวรณ์
กายคตาสติเป็นคู่ปรับกามฉันทะเมตตาเป็นคู่ปรับของพยาบาทพุทธานุสติคู่ปรับของถีนมิทะกสิณเป็นคู่ปรับของอุทธจักกุกุจจะนะครับจตุธาตุววัฏฐานเป็นคู่ปรับของวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นอันนี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเลือกอาโลกกสิณซึ่งเป็นกสิณกลางด้วยมีอนุภาพให้เจริญที่ประจักษุที่ประโสดเร็วด้วยและเหมาะกับจริตอัธยาศัยทุกจริตอัธยาศัยด้วยและพุทธานุสติเมื่อพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าก็กินความไปถึงของพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็คือควบไปทั้งธรรมานุสติสังขานุสติด้วยได้แล้วก็อานาปานสติจึงมีอานุภาพมากเหตุเกิดนิวรณ์ครับไปอ่านเอาเถอะครับกามฉันทะความสำคัญหมายว่าเป็นของงามเกิดจากความสำคัญอย่างนี้เกิดจากสุภสัญญาพยาบาทเกิดจากปฏิฆะถีนมิทะเกิดจากอารติความไม่เพลิดเพลินง่ายๆเลยครับพอทำอะไรที่เราชอบใจนะตามันสว่างทันทีไม่เชื่อลองดูทีวีดูสิครับมันไม่ง่วงนะครับใครชอบอะไรติดอะไรก็ดูไอ้นั่นแล้วมันไม่ง่วงนะครับกระผมก็ยังขำเนี่ยคนติดฟุตบอลน่ะตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาดูนะครับดูตลอดคืนถนนนี่ว่างเลยเงียบเลยเวลาฟุตบอลโลกมีในกรุงเทพเงียบเลยรถวิ่งสลุยครับวิจิกิจฉาอุทธัจจกุกุจจะเกิดจากเจตโสอวูปัสสมะความไม่สงบจิตวิจิกิจฉาเกิดจากอโยนิโสมนสิการครับทีนี้ก็ฌานสี่โดยจตุกนัยนี่ครับอันนี้ก็ได้กล่าวแล้วฌานห้าโดยปัญจกนัยอยู่ในหน้า171ก็ว่าไปตามนี้เรื่องฌานนะครับพระคุณเจ้าของใครก็ของใครจะเอาของคนนี้ไปเทียบกับคนนั้นก็ไม่ได้เอาของโยมาเทียบกับพระก็ไม่ได้ใครคุณทำสูงกว่าฌานแม้จะกล่าวหรือรู้สึกในตัวเองว่านี่ปฐมฌานแต่ความละเอียดความตั้งมั่นผิดกันครับไปตามอำนาจของศีลไปตามอำนาจของอินทรีย์นะครับอันนี้กราบเรียนไว้ด้วยว่าตัวเองเทียบกับตัวเองเท่านั้นไปเทียบกับคนอื่นๆไม่ได้มันจะไม่ตรงกันองค์ฌานเป็นคู่ปรับนิวรณ์อันนี้ก็ตามลำดับของเขาเนี่ยทีนี้กล่าวถึงกายคตาสติสติเป็นไปในกายโดยความกำหนดหรือพิจารณาเรียกว่ากายคตาสตินี่ก็เป็นหัวใจอ๋ออันนี้กล่าวตามหัวใจสมถกรรมฐานเมื่อกี้นี้ครับอันนี้ก็สอนกันอยู่แล้วเกสาโลมานขาทันตาตะโจครับให้เห็นโดยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่กระผมกราบเรียนนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างเล่าให้ตาสว่างสักหน่อยก็ได้ครับอันนี้ก็น่าเล่าดีเหมือนกันเมื่อสมัยผมเป็นฆราวาสกระผมเห็นคุณพระศาสนาเอาลัดตัดความว่าเห็นคุณพระศาสนาจะได้เร็วขึ้นกระผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบำเพ็ญบารมีตั้งใจไว้เตรียมตัวบวช10ปีก่อนบวชทีเดียวจะลาออกก่อนเกษียณ3ปีแล้วก็เตรียมตัว10ปีถือพรหมจรรย์อยู่กับครอบครัวเหมือนกับพี่น้องอยู่คนละห้องไม่เกี่ยวกันปีแรกมันก็ทรมานพอสมควรอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงเวลามันขึ้นสูงแทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันและชีวิตความเป็นอยู่ในสถานที่ทำงานมันก็ครึ่งไทยครึ่งฝรั่งมันก็เหมือนกับห้องที่สามารถเปิดได้โดยสะดวกใครจะเข้าจะออกก็ดูมันง่ายไม่ค่อยยากเท่าไหร่
ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อปีที่หนึ่งก็แล้วปีที่สองชักเริ่มดีขึ้นเริ่มราบเรียบเริ่มควบคุมอยู่เหมือนนักมวยนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกคุมอะไรนะคุมเกมอยู่ใช่ไหมเขาเรียกคุมเกมอยู่ชักจะคุมเกมอยู่ได้ดีอยู่มาวันหนึ่งผมมาทำธุระข้างนอกนิดนึงก็นั่งรถตุ๊กๆสองแถวออกมาแล้วก็นั่งรถกลับไอ้ตอนนั่งรถกลับไอ้ตุ๊กๆสองแถวสมัยนั้นมันก็มีสองแถวคือสองแถวก็คือสองแถวไอ้กว่ามันจะออกมันให้เรานั่งให้เต็มซะก่อนผมก็ขึ้นไปก็เผอิญไปได้ที่นั่งตรงกลางด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันตกมันรถจะวิ่งไปทางทิศเหนือเข้าซอยตื้นๆซอยที่บ้านผมพอรถมันเต็มก็คนก็เต็มนั่งแล้วก็เต็มยืนถือไอ้ราวไอ้รถนั้นเวลามันวิ่งมันก็ตามอารมณ์ของเขานะกระตุกกระชากเลี้ยวรถเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเบรกแย่งกันรับคนโดยสารทีนี้ไอ้คนที่มันยืนอยู่ตรงหน้าผมเป็นผู้หญิงก็อายุกะประมาณสัก24 25ประมาณนี้นะมันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมามันคงรำคาญนะครับมันคงโยกไปข้างหน้าก็โดนข้างหน้าบางทีก็ข้างหลังก็โดนข้างหลังไม่รู้อะไรโดนอะไรมันวุ่นไปหมดมันก็ยืนตะแคงแทนที่จะหันหน้าไปตามรถมันก็หันหน้ามาทางผมเนี่ยผมก็นั่งอย่างเงี้ยมันก็หันหน้าเข้ามาหาอย่างเงี้ยทีนี้ถึงยังไงก็ตามรถมันเบรกไปเบรกมามันยืนมันก็ตรงหน้าเราพอดีนะงัวเขาอ่อนเขาอ่อนมันตรงหน้าเราพอดีไปมามก็โดนเรามั่งอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆทีนี้ไอ้ใจคนมันไวนะครับมันไวไอ้เราก็บริกรรมอยู่เรื่อยเลยครับก็ทำอยู่เรื่อยให้มันใสเท่าที่ทำได้เวลาว่างก็ทำเนี่ยอันนี้นะครับจิตตะ ต้องจิตจดจ่ออยู่เรื่อยๆมันก็เป็นพอไอ้นั่นมาโดนหน้าปุ๊บนะโดนตรงหน้าผากนี่หน่อยแล้วก็รู้แล้วนะเอาแล้วเขาอ่อนชนเราแล้วจิตมันกระดิกเลยอยากจะเห็นหมดทั้งตัวนะพออยากจะเห็นมันก็เห็นหมดทั้งตัวเลยแล้วมันก็ไปเห็นเอาพร้อมกันไปเห็นเอาว่ากำลังถึงรอบเดือนเห็นเป็นสิ่งสกปรกชัดเจนแม้แต่ลิ่มเลือดได้กลิ่นฉุนเข้ามาที่จมูกเลยครับกลิ่นฉุนเลยกึกขึ้นมาเลยเราโอ้โหหยาบจากสมาธิเลยแต่ไม่ใช่กำหนัดยินดีนะครับมันเกิดความรังเกียจขึ้นมาทันทีโอ้โหนี่มันสกปรกขนาดนี้ครับอาจจะมีคนนึกสอดละเอียดมาถามว่าก็แล้วไม่เคยเห็นไงไอ้อย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่เคยเห็นมีครอบครัวมาเขาไม่ให้เห็นนะครับแต่อีวันนี้ได้เห็นเนี่ยเพราะนึกมันใจนึกอยากเห็นมันสกปรกเพราะฉะนั้นอันนี้คือกายคตาสติครับกระผมเอานี้เป็นครูพิจารณาพอมันกำหนัดยินดีมาโอ้โหมันสกปรกมันประทับใจประทับตาเราอยู่นั่นและยิ่งถ้ามาทำผอิญกับผมก็ไม่ได้รู้หรอกครับแต่จะปัญจกะกรรมฐานหรือมูลกรรมฐานนี่เรามันยังไม่บวชนี่เราไม่รู้กับผมก็ว่ามันสกปรกเนี่ยมันต้องสองมันก็มีอีกที่หนึ่งสกปรกคือปากคนพิจารณาเรื่อยๆฟันเนี่ยโดยไม่รู้หรอกว่านั่นทันตาที่เขามีเป็นมูลกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์สอนเราก็ไม่รู้หรอกครับเป็นคฤหัสถ์นี่ครับแล้วก็พิจารณาเองโอ้ยปากมันสกปรกจริงๆตัวเราเองก็เหม็นนะมีขี้ฟูงขี้ฟันบางทีเป็นรมนาศเหงือกบวมแล้วก็เอาเนี้ยพิจารณาเรื่อยมันไม่น่าจูบไม่น่าสัมผัสนึกรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าไอ้จุมพิษยางดูดดื่มเนี่ยมันคือดูดขี้ฟันดื่มขี้ฟันจนเกลี้ยงเลยซึ่งกันและกันมันนึกอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเลยไอ้ความสัมผัสอย่างนี้มันก็ทำได้คืองดได้เว้นได้ไม่อยากพอมันจะอยากขึ้นมาเราก็นึกกายคตาสติเนี่ยนึก
สองจุดนี่แหละสองทวารเนี่ยเป็นได้เรื่องเลยสงบระงับนี่ละได้กรรมฐานนี่สบายอกสบายใจ10ปีนะครับไม่ได้ละเมิดเลยไม่ได้ละเมิดเส้นขนาน38เลยนั่นน่ะอยู่ได้10ปีสบายสบายจนกระทั่งบวชนี่ครับทั้งที่กรรมมันทวงนะครับเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยพอเรายิ่งจะบวชมันทวงนะครับไอ้เรื่องผู้หญิงยิงเรือมันมาใกล้ชิดเรามากต่อมากมากต่อมากเลยถ้าว่าใจไม่มั่นคงก็สวัสดีแต่เรามีกรรมฐานไอ้เพื่อนเจ้ากันมันก็เลยบอกผมมันก็ว่านะเห็นกันก็แต่ก่อนชอบพอกันพูดกันก็แต่ก่อนอยู่ในวงเล่าเราต้องรักกันนะอย่างโง่นอย่างนี้เอาต่อไปนี่ไม่พูดคุณไม่พูดผมแล้วพูดกูมึงแล้วมันถึงจะจริงว่างั้นรักกันจริงพอมันถึงจุดตรงนี้มันเห็นเราเนี่ยตัดผมก็ตัดผมกล้อนอย่างเงี้ยตัดผมสั้นๆแต่ก่อนก็เคยผมหล่อก็ตัดสั้นนี่ตัดสั้นพวกผู้หญิงเขาก็เรียกหลวงตาหลวงตามาจนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกหลวงตาอยู่ถ้าเรียกหลวงตาเลยเขารู้ว่าคือผมนะครับนี่ก็อยู่ตลอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะกรรมฐานนะครับไม่มีใครรู้ไอ้เพื่อนเจ้ากรรมก็ล้อบอกเฮ้ยไอ้เสริมนี่มันแกล้งทำไปอยู่ธรรมะธรรมโมนะครับเพราะว่านกมันตายว่าไปโน่นนะเออมันว่าเรานกตายเออมันก็เลยเนี่ยมันแกล้งทำเนี่ยว่างั้นน่ะเออมันว่านกเขาไม่ขันแล้วว่างั้นไอ้เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะก็ไปโต้เถียงอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเฉยๆก็แต่ยิ้มๆหัวเราะแต่ก็รักใคร่กันในฐานเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ได้โกรธกันก็เลยเล่าให้ฟังตรงนี้เองคือกายคตาสติเป็นครูใหญ่จำไว้ครับเอาไปสอนพระภิกษุสามเณรกระผมสอนเรื่อยถ้าใครทำตามผมนิ่มอยู่ได้ตลอดรอดฟังถ้าใครไม่ทำตามก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวมันไปหมดไอ้นั่นไอ้พวกกรรมหนักอยู่ดีๆมีสุขไม่ชอบเขาถวายภัตตาหารดีๆอุ้ยถวายมีอะไรดีๆถวายให้ฉันในตัวเองบางทีไม่ได้รับทานเลยถวายพระปันนั้นยังอยู่ไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นนี่คนเราเนี่ยถ้ามีกรรมฐานไม่มีปัญหานะครับเอาแค่กายคตาสตินี่ตลอดปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นกระผมนี่จึงทุ่มเทเพื่อพระกรรมฐานคู่กันกับพระปริยัติธรรมเพื่อจะช่วยพระเป็นตัวอย่างให้ช่วยพระแล้วได้มีโอกาสได้ถวายคำแนะนำพระกระผมดีใจครับท่านจะได้เอาไปใช้รักษาพระศาสนาไอ้ที่มันไม่อยู่นี่เพราะอะไรรักษาไม่อยู่ก็เพราะไม่ได้ทำกรรมฐานถ้าทำแค่กายคตาสติเท่านั้นแหละทุกวันเช้าเย็นหรือกลางวันเย็นบ่อยๆรับรองว่านกเขาตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็หลับลงไปไม่มีอะไรหรอกครับอยู่รังนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่ทำกรรมฐานแล้วคอยจะบินออกนอกรังเรื่อยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับกับผมถวายนะครับของดีครับแต่ถ้ายิ่งเห็นถึงธรรมกายได้อุ้ยมันเห็นง่ายครับเพราะใจเรามันสงบแล้วเนี่ยพอสงบแล้วปัญญามันเกิดมันเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงยะท่าภูตังปชานาติมันไม่ได้เห็นว่าโอ้ไอ้นี่แหมหน้ากำหนัดยินดีเปล่ามันสกปรกอย่างนี้เป็นต้นมันเห็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็กราบเรียนมาตรงนี้เอาให้จบเรื่องตรงนี้นิดนึงกรรมฐานเหมาะแก่จริตแม้จะจบไปอีกมันก็น่าพูดอีกนะครับงั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาต่อตรงนี้ครับครับครับกราบขอบพระคุณครับ